ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับเลนติดกล้องหลังนะครับของ iPhone 12 mini นะครับก็ตัวนี้ได้มาอยู่ที่98บาทนะครับก็รวมส่งแล้วนะครับซื้อมาช่วง12 12นะครับก็ส่งเร็วถึงใจทันใจดีนะครับตัวนี้นะครับก็ยี่ห้อมันน่าจะเป็นเลนชิลนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคาเมรานะครับก็ตัวนี้นะครับออกแบบดีไซน์มาสวยก็เลยสั่งซื้อนะครับราคาถูกด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นคู่มือนะในการติดของเลนส์กล้องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับก็จะมีตัวเลนส์นะครับในถุงนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเช็ดนะครับตัวเช็ดคล้ายๆตัวฟิล์มนะตัวเช็ดตัวติดต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลนส์กล้องนะครับโอ้สวยงามมากครับสวยงามหนาด้วยนะครับนะฮะถ้าดูจากมุมกล้องครับหนามากแล้วก็เป็นรุ่น 9H ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเท่ากับฟิล์มในส่วนของที่เราติด iPhone เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะครับว่าติดเลยลองติดเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะทำให้กล้องมันมัวไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ลูกชายติดให้ดูนะครับเดี๋ยวก็แนะนำขั้นตอนไปเริ่มต้นทำไงก่อนนะครับทำการเช็ดนะฮะในส่วนของตัวกล้องก่อนนะครับอันดับแรกครับเช็ดตัวนี้ก่อนนะให้แห้งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เช็ดให้ฝุ่นมันหายนะครับมันก็จะมีในส่วนของเขาเรียกฟองอากาศนะฮะครับวันนี้ลูกชายไม่กล้าพูดนะครับในส่วนที่1 นะครับก็ใช้น้ำยาเช็ดนะครับเช็ดเข้าไปนะฮะให้สะอาดนะครับนี่ก็ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับเราก็ซื้อมาติดกันเองนะครับเพราะว่ามันจะได้ลดในส่วนของราคาที่แพงนะครับในการติดต่างๆเพราะว่าตัวนี้ก็ติด iPhone 11มาแล้วนะครับก็เช็ดเปียกแล้วก็เช็ดแห้งต่อนะครับในส่วนของขั้นตอนที่2ใช้ง่ายจริงๆนะครับเช็ดแห้งเสร็จแล้วก็ทำการนะฮะเอาผ้าเช็ดต่ออีกนะครับในส่วนนี้เช็ดให้แห้งจริงๆนะครับเพื่อติดสนิททนนานนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใช้สติ๊กเกอร์ในการแปะเอาฝุ่นออกนะฮะไม่รู้ว่าฝุ่นอยู่ตรงไหนก็แปะไปนะเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดร้านมือถือให้รับติดสติ๊กเกอร์แล้วตอนนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็ลอกตัวนี้ใช่ไหมครับลอกเลนออกมานะฮะอาจจะลอกเองดีกว่าเดี๋ยวไม่ถูกใจนะครับลอกเลนออกมามืออย่าไปโดนกาวนะฮะตัวนี้นะครับลอกเลนออกมาก่อนนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ติดลงไปในหน้าจอได้เลยนะฮะหน้าจอของกล้องได้เลยนะครับครับจากการติดไปแล้วนะครับก็ใสปิ้งเนียนกิ๊กเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองถ่ายรูปให้ดูว่ารูปออกมาจะเป็นยังไงจะเพี้ยนไหมสีเพี้ยนไหมนะครับเดี๋ยวเราลองดูรูปกันนะครับครับจากรูปที่ได้เห็นนะครับก็โอเคนะครับน่าใช้อยู่นะไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็แนะนำนะครับอันนี้ราคาถูก98บาทนะครับเรนชิลนะครับก็ลองดูนะครับจริงๆมีหลายยี่ห้อนะครับให้เราได้ลองเลือกใช้นะครับก็แต่ยี่ห้อนี้ก็คือเคยติดนะฮะในส่วนของกล้องอื่นๆนะครับราคาไม่แพงก็ยังใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรจะต้องลองใช้ดูก่อนครับว่ามันจะเซฟได้ดีไหมนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ